จริงๆก็มี3เครื่องยนต์นะครับมีโรงกลั่นนะครับมีตลาดแล้วก็มีโรงไฟฟ้านะครับตัวโรงไฟฟ้าเองนะครับก็อย่างที่ทราบกันก็จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณสักปลายเดือนหน้านะครับผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างแล้วเนี่ยตัว BCPG ก็คือตัวที่ดูแลโรงไฟฟ้าสีเขียวทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีเงินเยอะพอที่จะขยับขยายนะครับโตได้อีกสัก 3-4 เท่านะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณสัก130-140เมกะวัตต์อาจจะโตได้เกิน500เมกะวัตต์ใน3ปีข้างหน้านะครับตัวนั้นก็น่าจะเป็นเอนจินตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้บางจากเนี่ยสามารถเติบโตได้อีกนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของทางด้านการตลาดเองนะครับวันนี้ตลาดเนี้ยถึงแม้เราจะมียอดขายผ่านปั๊มเนี่ยเกิดจะสูงสุดแล้วก็ตามนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์เสริมเนี่ยเข้ามาเสริมได้อีกนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันนะครับเรามี 1,100 ปั๊มทั่วประเทศเนี่ยถ้าเราเสริมธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยทำให้รายได้ในส่วนนี้อาจจะเติบโตได้อีกนะครับแล้วสุดท้ายก็ทางทีมผู้บริหารก็พยายามหาเครื่องจักรตัวที่4อยู่นะครับก็อยู่ในระหว่างการควานหาอยู่นะครับถ้าเจอแล้วยังไงคงจะมาเล่าสู่กันคาดว่าจะเป็นแนวไหนครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใหม่ๆครับแล้วก็แต่ว่ายังยึดความเป็นบางจากอยู่ก็คือเป็นเรื่องของสีเขียวนะครับยังจะเน้นเรื่องของสีเขียวเป็นหลักนะครับเรื่องของพลังงานสีเขียวหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีเขียวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของบางจาก